เคยสงสัยไหมว่าทำไมยุคสมัยเปลี่ยนขนาดโทรศัพท์ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันกับคิ้วมีขนาดใหญ่ในยุค80แล้วก็มาเล็กลงในยุค2000แล้วตอนนี้ก็กลับมาหนาอีกครั้งลองคิดดูสิมันมีเหตุผลและข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมากมายที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนก่อนศตวรรษที่19นักวิทยาศาสตร์ถูกเรียกว่านักปรัชญาธรรมชาติเพราะแนวคิดของวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นความกลัวนั้นสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเรื่องนี้จากการฝึกหนูให้กลัวกลิ่นดอกซากุระเมื่อลูกของมันเกิดมาพวกมันก็กลัวกลิ่นดอกซากุระเหมือนกันผมเส้นเดียวรับน้ำหนักไพ่ทั้งสำรับได้และเส้นผมทั้งศีรษะรับน้ำหนักฮิปโปได้2ตัวโดยไม่ขาดหรือถูกดึงหลุดออกมาจากรูขุมขนส้มเป็นผลไม้กึ่งเขตร้อนและสีของมันขึ้นอยู่กับว่าพวกมันโตที่ไหนในสภาพอากาศที่มีสีฤดูสีเขียวแต่เดิมของพวกมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่ออากาศเย็นแต่ในสภาพอากาศที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาพวกมันจะยังคงเป็นสีเขียวคุณรู้สึกรื่นรมขณะฟังเพลงโปรดเพราะร่างกายของคุณปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าโดพามีนมันเกี่ยวข้องกับความสุขและแรงกระตุ้นในปี1997นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลได้พัฒนากีตาร์ที่เล็กที่สุดในโลกที่ใช้เล่นได้มันมีขนาดเท่ากับเซลล์ของมนุษย์ปี2005สถาบันออสเตรเลียได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการหายไปอย่างลึกลับของช้อนชาในที่ทำงานสายฟ้าโดยทั่วไปมีพลังงานเพียงพอที่จะปิ้งขนมปังได้ประมาณ 100,000 แผ่นความเร็วสูงสุดของรถแข่งอเมริกันคันแรกคือ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงและได้ลงแข่งขันครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปี1895ลวดหนามเริ่มถูกใช้ในปี1867มาเป็นการทำรั้วราคาถูกแล้วก็ลงเอยด้วยการทำให้คาวบอยจำนวนมากตกงานคุณจำเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อกว่า200มัดเพื่อเดินแค่ก้าวเดียวโดนัลด์วีเดอร์เป็นผู้ประดิษฐ์ไข่พลาสติกและหญ้าพลาสติกเขาถือสิทธิบัตร 1,397 รายการในสหรัฐอเมริกาเพียงที่เดียวโทมัสเอดิสันถือครองสิทธิบัตร 1,093 รายการในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นซึ่งทำให้ฉันนึกได้ว่าโทมัสเอดิสันไม่ได้ประดิษฐ์หลอดไฟจริงๆเซอร์ฮัมฟรีย์เดวีโจเซฟสวอนและนักประดิษฐ์คนอื่นๆอีกหลายคนได้ทดลองด้วยไฟฟ้ามาก่อนนานแล้วแต่เอดิสันนำทฤษฎีของพวกเขามาปรับใช้ซึ่งพบวิธีที่ใช้งานได้จริงและนำไปจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ความร้อนเปลี่ยนความหนาแน่นของน้ำนั่นเป็นสาเหตุที่น้ำเย็นส่งเสียงแหลมสูงกว่าน้ำร้อนเมื่อคุณเทน้ำการศึกษาในปี2011พบว่าเราเป็นเพียง1ใน 8.7 ล้านสายพันธุ์ที่เคยมีอยู่บนโลกและ 86% ของพวกมันยังไม่ได้ถูกค้นพบหลายปีที่ผ่านมาแผนที่แสดงให้เห็นว่าเกาะที่ไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นดินแดนขนาดเล็กที่มีขนาดเท่ากับเกาะแมนฮัตตันอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ถูกค้นพบในปี1876และต่อมาถูกเพิ่มลงในแผนที่ทั้งหมดจนกระทั่งเมื่อปี2012นักวิจัยชาวออสเตรเลียพบว่าเกาะนี้ไม่ได้มีอยู่จริงพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่แล้วเคลื่อนไปยังพื้นดินในกรณีนี้พายุมีแนวโน้มที่จะนำพาน้ำและสัตว์น้ำจำนวนมากมาด้วยเมื่อเกิดขึ้นฝนอาจจะตกเป็นปลาได้พายุทอร์นาโดแบบนี้เรียกว่านาคเล่นน้ำหรือ water spout เหงื่อไม่มีกลิ่นผู้ร้ายเนี่ยคือแบคทีเรียบนผิวหนังของเราพวกมันทำให้เหงื่อกลายเป็นกรดซึ่งเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์หลังจากนักวิทยาศาสตร์รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาพวกเขาได้ข้อสรุปที่น่าสงสัยว่าเรือไม่น่าจะหายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามากกว่าที่อื่นในมหาสมุทรเฟรเดริกกราฟเป็นหัวหน้าวิศวกรผู้คิดค้นแนวคิดเรื่องระบบดับเพลิงในทศวรรษที่1800เรื่องตลกร้ายคือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของเขากลับหายไปในกองไฟเมื่อปี1836ดาวพลูโตดาวเคราะห์แคร์ที่อยู่ใกล้จากดวงอาทิตย์ที่สุดถูกค้นพบในปี1930มันใช้เวลา248ปีบนโลกที่ดาวเคราะห์นี้จะโคจรรอบดวงอาทิตย์จนเสร็จสมบูรณ์เพราะงั้นในทางเทคนิคดาวพลูโตจะมีวันเกิดครั้งแรกนับตั้งแต่เราค้นพบมันในปี2178ฉลามอยู่มายาวนานก่อนต้นไม้จะถือกำเนิดซะอีกสายพันธุ์ต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่เรารู้จักทุกวันนี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ350ล้านปีก่อนและเจ้าสัตว์ทะเลที่มีฟันมากมายเนี้ย
ได้ว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรมานานกว่า400ล้านปีแล้วทุกครั้งที่คุณสับไพ่คุณจะได้ลำดับไพ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนโอกาสในการสับไพ่เราได้ลำดับเดียวกันคือ1แล้วตามด้วย0 68ตัวโทรศัพท์มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะผู้ใช้อย่างพวกเรามีคนไม่มากหรอกที่อยากให้โทรศัพท์ของพวกเขาถือและพกพาง่ายคนส่วนใหญ่ก็มักจะชอบให้โทรศัพท์มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อใช้สำหรับการอ่านเล่นเกมแล้วก็ดูคลิปในทศวรรษที่1870แมวถูกจ้างให้ส่งจดหมายในเมืองเล็กๆที่ประเทศเบลเยียมแต่พวกมันก็ทำอาชีพนี้ได้ไม่นานในขณะที่แมวตัวนึงไปถึงจุดหมายได้ภายใน5ชั่วโมงแมวตัวอื่นๆก็ใช้เวลาเป็นวันกว่าจะไปถึงจุดหมายทุกวันนี้คนทั่วไปโดยเฉลี่ยจะมี account social media 7 account เมื่อปี2012มันน้อยกว่านี้2เท่านกสีฟ้าตัวเล็กๆบนโลโก้ของ Twitter นั้นชื่อ Larry Pardon my turtle เป็นการแสดงออกที่มีเอกลักษณ์ของชาวสกอตคุณควรจะใช้มันเมื่อคุณเจอคนที่คุณเคยแต่จำชื่อของพวกเขาไม่ได้แต่คุณจะพูดประโยคนี้ได้ก็ต่อเมื่อในที่สุดคุณก็รู้ว่าคนคนนั้นคือใครมีขั้วโลกจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทางทะเลนักวิทยาศาสตร์ยังแยก DNA ของพวกมันได้จากรอยเท้าด้วยในปี2008วัยรุ่นอายุ19ปีจากสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนชื่อเป็นกัปตันมหัศจรรย์เร็วกว่าซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนแบทแมนวูล์ฟเวอรีนฮัลค์และเดอะแฟลชรวมกันเขาจำเป็นต้องมีชื่อเล่นนะสมองของคุณมีหน้าที่ส่งข้อความผ่านเส้นประสาทสัญญาณเหล่านี้เดินทางด้วยความเร็วตั้งแต่1ถึง431กิโลเมตรต่อชั่วโมงจอห์นนี่ดีฟรานเชสโกครองสถิติโลกของกินเนสสำหรับพิซซ่าที่ใส่ชีสมากที่สุดผลงานชิ้นเอกของเขาใส่ชีส154ชนิดกาลิงชิมแปนซีและลิงรู้สึกได้เมื่อมีคนเฝ้าดูพวกมันอยู่มันเรียกว่าทฤษฎีจิตเบบี้แครอทเป็นแครอททั่วไปที่ถูกหั่นออกพวกมันเริ่มวางขายในปี1986เมื่อแครอทของเกษตรกรเล็กผิดปกติและขายไม่ได้เพื่อแก้ปัญหานี้เขาจึงต้องนำเครื่องปอกมันฝรั่งมาปอกเปลือกออกแล้วก็รีแบรนด์มันซะใหม่ยุงหาคุณเจอได้จากกลิ่นสเปรย์ไล่ยุงที่ถูกคิดค้นขึ้นใหม่ไม่ได้ทำให้กลิ่นของคุณไม่น่าดึงดูดแต่มันทำให้คุณล่องหนสำหรับยุงชื่อผู้ใช้ในการแชททางอินเทอร์เน็ตของแบทแมนคือจอห์นโด297บาสเกตบอลได้ชื่อมาจากตะกร้าจริงๆในอดีตเนี่ยห่วงจะเป็นตะกร้าใส่ลูกพีชติดกับแผ่นไม้ซึ่งในที่สุดพวกมันก็ถูกแทนที่ด้วยห่วงโลหะและตะข่ายในทศวรรษที่1900ถุงใส่มันฝรั่งทอดจะบรรจุไนโตรเจนเพื่อรักษาความสดใหม่ของขนมและป้องกันไม่ให้ขนมแตกระหว่างการขนส่งในนครนิวยอร์กมีร้านอาหารมากมายถึง 27,000 ร้านมันจะใช้เวลา71ปีถ้าคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนร้านอาหารทุกวันศิลปินอีวานอัลไบรท์ให้ความสำคัญกับรายละเอียดในงานของเขามากเขามักใช้ผู้กันหัวเล็กเพื่อสร้างรอยย่นหรือขนตาเขาอาจต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อวาดภาพส่วนที่ใหญ่พอๆกับ SD card ให้เสร็จผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 57% เคย Google ชื่อของตัวเองแล้วคุณล่ะสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นมาคืออะไรบอกให้ฉันรู้ในช่องคอมเมนต์หน่อยสิไมโครเวฟถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยบังเอิญเมื่อวิศวกรเพอร์รี่สเปนเซอร์เดินผ่านรัศมีของคลื่นและขนมแท่งในกระเป๋าของเขาเกิดละลายส่วนอาหารจานแรกที่ทำด้วยไมโครเวฟอย่างตั้งใจก็คือป๊อปคอร์น จะเป็นอะไรไปได้ล่ะนักบินอวกาศของยานอพอลโล11ต้องผ่านด่านศุลกากรหลังจากกลับมาจากดวงจันทร์พวกเขาต้องสำแดงทุกอย่างที่เอากลับมาด้วยฝุ่นดวงจันทร์หินดวงจันทร์และสิ่งอื่นๆที่พวกเขาพบบนดาวบริวารของโลกการศึกษาล่าสุดพิสูจน์ได้เห็นว่ากาแฟให้ความชุ่มชื้นแก่คุณได้เกือบเท่าน้ำได้เฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส